สวัสดีกันเลยนะฮะอยู่กันกับอากิระยามาโมโตะ Channel เช่นเคยและวันนี้ก็อยู่กับเกม Heart of Iron 4ซึ่งวันนี้แผนของวันนี้ก็คือการเล่นเป็นฮังการีและจะก่อตั้งออสเตรียฮังการีขึ้นมาอีกรอบนึงซึ่งนี่เป็นโฟกัสในเกมจริงๆนี่ Kingdom of the Hungary เราสามารถนำออสเตรียฮังการีกลับมาได้ซึ่งนี่คือแผนที่แอดจะวางไว้ถ้าเยอรมันไม่แอนชิลเลสก่อนนะแต่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องสัญญาไตรนอนโอ้ยแล้วก็ซิกเก็ตใช่ไหมสวยแล้วไงอู้โคตรแย่เลยถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อแอดจะได้หาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาเพิ่มนะซึ่งนี่คือสถานการณ์ของเราเราจะเป็นฮังการีซึ่งถ้าตามปกติตามเกมปกติที่แบบ historical AI เราจะเป็นอยู่ฝั่งเดียวกันกับเยอรมันแต่ตอนนี้แอดจะตัด AI historical ออกเพื่อความวุ่นวายให้กับโลกใบนี้นะซึ่งแอดก็มีความหวังว่าเยอรมันจะปฏิวัติจะมีการปฏิวัติตัวเองและเอาไคเซอร์กลับมาแอดจะได้ก่อตั้งเป็นออสเตรียฮังการีซึ่งได้วิธีนี้แอดจะได้อยู่เซ็นทรัลพาวเวอร์กลับมาเป็นเซ็นทรัลพาวเวอร์อีกครั้งหนึ่งนี่คือตามแผนนะมาโอเคพูดตรงๆเลยแอดไม่เคยเล่นออสเตรียฮังการีไม่แอดไม่เคยเล่นฮังการีมาก่อนฉะนั้นแอดตัดสินใจเลยพลาดไปก็อย่าไปสนใจเลยนะตอนนี้เรามีโอ้ลงกันน้อยจัดเลยโอ้แมนพาวเวอร์52นายไปทำอะไรได้นี่สวยแล้วไงยูก็อยากลำบากหาเรื่องเข้าตัวขึ้นมาเฉยเลยแอดเชียร์เอ้ยคนเดียวต่างหากคนเดียวต่างหากไม่เป็นไรอู้สามช่องรีเสิร์ชเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยปกติประเทศเล็กๆอย่างนี้มันจะมีแค่2เสมอตอนนี้เราขาดเหล็กเยี่ยมไปเลยแอนพาวเวอร์ก็ขาดไหนขอดูสายนี้หน่อยสินี่แหละที่ต้องการล่ะออสเตรียฮังการีใหม่มาเราต้องอันนี้ออสเตรียฮังการีให้ได้ก่อนให้รวมเป็นออสเตรียฮังการีให้ได้ก่อนไม่งั้นเยอรมันก็จะเคลมแล้วก็เอาที่ดินเราไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแอดจะกลายเป็นเล่นนั้นแทนแอดไม่ยอมแอดไม่ยอมสปีดฟูล5ไปก่อนเลยละกันแต่เราติดปัญหาเรื่องหรือสัญญาไทรนอนเนี่ยแหละมันทำให้เราสร้างโรงงานกองทัพได้ช้าแถมลดการเกณฑ์ทหารอีกแย่สมัครยากเลยขอดูนิดหน่อยสิโอเคไม่ได้แย่12อ่ะ12มันก็ห่วยแหละแต่มันก็ดีอ่ะอย่างน้อยเราก็12แมนพาวเวอร์หมดแล้วเฮียเอ้ยโอ้เป็นดิสอาร์มเนชั่นด้วยสวยแล้วไงสวยสุดๆเลยต้องรีบรวมเป็นออสเตรียฮังการีให้ได้ละกลัวจังเลยแอดไม่รู้ว่าเยอรมันคิดวางแผนอะไรอยู่โอเคอย่างนั้นก็เสร็จไปละหนึ่งจริงๆก็มีวันที่แอดอยากเล่นคอมมิวนิสต์นะแต่มันไม่ใช่วันนี้ไว้วันหลังละกันนะคอมมิวนิสต์อ่ะString of the Monarchies เพิ่ม Daily Support ให้กับกลุ่มสายกษัตริย์สีเทาๆนั่นแหละสามารถเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ต้องแก้สนธิสัญญากันก่อนเตรียมแผนไปก่อนเลยเพราะแอดมีความรู้สึกบอกว่าออสเตรียฮังการีไม่รับเราแน่ๆไม่รับการแอนนิสจากเราแน่ๆเตรียมแผนบุกไว้ก่อนเลยโอเคคิงก็คือเลือกกษัตริย์นั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะฮังการีมอนาร์กีจะเอากลับมาอีกครั้งนึงพูดง่ายๆอ่ะนะเลือกฟาสซิสต์เดโมแครติกกับแฮปสเบิร์กได้ด้วยแฮถ้าลงไปมอนาร์กีถ้าลงไปฟาสซิสต์ก็โอเคเกสเตอร์ฮังการี
ข็บฝังก็แย่งแล้วโคตรแย่เลยมีแต่อาร์มี่ออฟเฟนซีฟกับดีเฟนซีฟไม่มีอย่างอื่นด้วยเรามีกองทัพอากาศไหมไม่มีกองทัพอากาศเลวร้ายขั้นสุดเลยนะเนี่ยเราต้องเลือกเชิญแฮสเบิร์กกลับเข้ามานำมาแล้วแฮสเบิร์กเคยควบคุมฮังการีและแพ้ใต้กฎของพวกเขาทำให้เป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปการนำแฮสเบิร์กกลับมาจะนำฮังการีเข้าสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโหแฮสเบิร์กกันเหรอเราจะลองจัดการด้วยวิธีอันดีงามก่อนแต่ถ้าไม่ก็คงจะต้องนะแต่จะพยายามแอดไม่อยากเพิ่มเวอร์เทนชันเท่าไหร่ยิ่งเวอร์เทนชันสูงยิ่งมีปัญหาได้แอดไม่อยากเพิ่มเวอร์เทนชันแต่ด้วยวิธีนี้แอดก็เหมือนกับไปตัดรอยแรงของเขาอะก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเขาจะแอนเชอร์สได้อยู่หรือเปล่าน่าจะไม่ได้เลยนะยอดเยี่ยมเยอรมันประกาศถ้าเป็นแบบนี้มีสิทธิ์สูงที่ว่าเขาเรียกว่าไงอะที่ว่าเราจะได้อันนี้จากเยอรมันได้รวมเป็นเซ็นทรัลพาวเวอร์ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าแอนเน็กซ์อย่างนี้นอกจากจะได้ได้พื้นที่แล้วยังจะได้กองทัพมาเพิ่มด้วยได้โรงงานเพิ่มอีกเป็นวันที่เยี่ยมจริงๆเลยโอเค Restoration of the Austria-Hungary สองประเทศรวมกันและแฮปส์เบิร์กขึ้นมาอยู่บัลลังก์พวกเราสามารถโปรเคลมสามารถก่อตั้งออสเตรียฮังการีได้กลับมาอีกครั้งโอ้ยเรียบร้อย Restoration of the Austria Hungary เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันขอแอดเปลี่ยนเรื่อง politicalแอฟเฟอร์สก่อนเฮ้ยที่เข้าเกมกันมาก่อนนี่ออสเตรียฮังการีเออแต่ก็ยังต้องแก้ปัญหาเรื่องอันนี้อยู่ใช่ไหมใช่ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนั้นจะค่อยว่ากันตอนนี้เป้าหมายก็เหลือตรงยูสโกสโลวาเกียนิดหน่อยบางส่วนของฝั่งของฝั่งด้านบนน่ะประเทศอะไรวะประเทศเช็กโกสโลวาเกียจนตลอดจนเกือบจะเข้าฝั่งไปถึงของโรมาเนียและถึงจะรวมกันเป็นออสเตรียฮังการีแบบเดิมได้ตอนนี้ยังไม่ใช่โอเคเขายอมเซ็นเดือนอันนี้แฮะต่อไปก็เหลือแค่เคลมละอ๋อเขาเป็น subject ของเรานั่นเองยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม delicious ยอดเยี่ยมแต่ถ้าให้มองนะแอดก็คงไม่เรียกแอดก็รู้นะว่าโบฮีเมียก็ค่อนข้างแข็งแรงอ่ะกองทัพค่อนข้างเก่งเลยแหละแต่แอดคงไม่เรียกเข้ามาเข้าสงครามหรอกเพราะว่าเรียกว่าไงดีอ่ะหลายๆครั้งบอร์ดมักจะทำให้เกิดปัญหาแอดก็เลยจะไม่ค่อยอยากเรียกเท่าไหร่โอ้ยทำไมมึงต้องมีคนการันตีวะทำไมมึงต้องมีคนการันตีวะก็หน้ามันไส้เลยพวกแบบการันตีเนี่ยหน้ามันไส้เว้ยมึงการันแล้วไม่เสือการันตีเยอะเลยนะโคตรแย่เลยไปการันตีฝรั่งเศสกับโปแลนด์อีกต่างหากเก่งนักนะมึงเก่งนักนะมึงทำไมมันต้องมีคนการันตีวะอีกฝรั่งเศสแม่งคุดเต็มใส่เลยคนเขาจะมีความสุขกับสงครามก็ไม่ได้ฝรั่งเศสต้องการันตีมั่วเสื้อตลอดเลยจะการันตีไปทำไมครับฮะโอเคแอดไม่คิดนะว่าโรมาเนียเขาจะยอมให้เนี่ยโอ้พวกเรากำลังเข้าสู่ความเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่โอ้ยแมนพาวเวอร์จะหมดอ
น้ำอัดลมไม่ใช่อัดลมแบบโค้กอะไรหรอกน้ำอัดลมมะนาวโซดาแต่นี่เป็นเลมอนโซดาอย่างงั้นดีคนเราก็เหนื่อยนะคนเราก็อยากกินน้ำนะจริงๆเป้าหมายเกมนี้มันก็แค่เรียกออสเตรียฮังการีกลับมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวแอดก็ปิดคลิปละแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็วอแค่นั้นแหละสงครามเข้าใจใช่ไหมล่ะที่จริงโฟกัสของฮังการีออสเตรียฮังการีนี่แอดรู้สึกว่าค่อนข้างเรียกว่าไงดีอะถือว่าดีเลยนะเพราะว่าแบบเราไปเอาที่ดินเขามาโดยที่แบบแทบจะไม่เจเนเรตเบอร์เทนชันเท่าไหร่เลยอะเป็นอะไรที่ดีมากเลยไม่เหมือนกับโฟกัสของอย่างเยอรมันเนี่ยถ้าเยอรมันเป็นที่ดินเจเนเรตเบอร์เทนชันอะไรเงี้ยแต่ของออสเตรียฮังการีเนี่ยยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าแทบเขาแทบไม่ค่อยต่อสู้สวนกลับเท่าไหร่เลยอะถือว่าเป็นโฟกัสทีที่แบบค่อนข้างก็ไม่ถึงขั้นว่าโกงนะแต่มันถือว่าเขาเรียกว่าไงดีค่อนข้างบัฟหนักพอสมควรเลยอะไอ้สามารถสวีนจากการันตีทำไมวะควรหน้าหมันไส้เลยที่พวกไปจากการันตีทำเชี่ยเลยวะแล้วฝั่งนี้ก็ดันมาการันตีโดยฝรั่งเศสกับเออที่ยากคือไอ้โรมาเนียนี่แหละดันมีคุณการันตีตั้ง3ประเทศเนี่ยแอดก็ไม่ไหวหรอกนะที่จะตี3ฝั่งพร้อมกันน่ะถึงแอดจะมีพันธมิตรอยู่คนนึงก็เหอะไม่ใช่พันธมิตรหรอก subject มากกว่าแต่ทางที่ดีคือแอดต้องหาทางดึงอันนี้มาได้ดันซีฟการันตีจบละไอ้จะเรียกว่ายังไงดีเพราะว่าถ้าไปประกาศตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าสมมติแอดประกาศสงครามตอนนี้มันจะไปดึงฝรั่งเศสกับโรมาเนียเข้ามามันยากเพราะว่ากองกำลังของรู้สึกเราจะไม่มีบัฟด้านกองกำลังแบบด้านตีด้านป้องกันเลยไม่ได้วิจัยนั่นแหละไม่มีเวลาวิจัยแต่ก็ไม่อยากให้มันจบตอนนี้ซะเท่าไหร่ฮะก็จะลองดูสถานการณ์ไปก่อนละมั้งนะมาตามที่เห็นเลยว่าเราไม่มียานเกาะแทบจะไม่มีวิจัยด้านอาวุธนู่นนี่นั่นเลยแม้แต่น้อยมีน้อยน้อยมากๆเลยเครื่องบินยังไม่มีเลยถึงจะ justify war go ได้ก็เถอะแต่ถ้าไป justify war go ถ้าไป justify war go ฝั่งของโรมาเนียเดี๋ยวก็จะไปดึงสหภาพโซเวียตมากับโปแลนด์มาอีกค่อนข้างยากกันเนาะยังไม่นับรวมกับที่ออสเตรียฮังการีไม่มีแนวประการป้อมสักเท่าไหร่ตรงเนี้ยมันเลยยากที่โปรเกมที่หวังได้ก็คือรอให้มุสโสลินีเนี่ยเป็นฝั่งประกาศก่อนซึ่งมันก็อีกเกือบ1ปีเลยอ่ะนะมุสโสลินีนี่นะไม่งั้นก็หวังว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแล้วมั้งแอดคงต้องไปบันทึกนอกรอบอ่ะเพราะว่ามันก็คงอีกนานเลยแหละคงต้องไปเป็นบันทึกนอกรอบจริงๆละเดี๋ยวจะลองเล่นต่ออีกสักพักหน่อยๆแล้วกันดูเหมือนสงสัยคงจะไม่ได้ปักขึ้นได้เยอรมันไปเป็นเซ็นทรัลพาวเวอร์แล้วฮะเพราะว่าสหภาพโซเวียตดันไปประกาศสงครามกับฝั่งของชูเนียแอดไม่ถูกอ่ะและเยอรมันก็ดันไปเข้าร่วมกับเขาพอดีตั้งเลยเออเต็งเลยฮะโอเคไม่ค่อยพูดคำนี้เลยฮะแต่แอดก็บอกเลยว่าโปรเจกต์ครั้งเนี้ยถือว่าบัสเลยล่ะถือว่ามันก็ไม่ถึงขั้นว่าล้มเหลวนะแต่แบบถ้าอยากจะต่อมันก็คือการที่แอดต้องเมื่อแอดประกาศสงครามกับยูโกสลาเวียมันจะไปดูฝรั่งเศสกับโรมาเนียซึ่งไอ้สองชาตินี้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้ามีความแข็งแกร่งในทหารสูงอ่ะนะเทียบกับออสเตรียฮังการีฝรั่งเศสกับออสเตรียฮังการีอ่ะเราก็สู้ไม่ไหวหรอกยังไม่ต้องพูดถึงโรมาเนียด้วยซ้ำเพราะโรมาเนียดันเป็นพันธมิตรกับหลายประเทศรวมกันแอดก็เลย
มันก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบมันจบทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอต่อได้แต่แอบคงต้องแบบใช้เวลาหลายปีอะตอนนี้มัน1940แล้วด้วยพวกสัมมาทิฏฐิก็คงจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะใช้คำว่าเยอะเลยแหละแล้วก็พวกคอมมิวนิสต์อะเขาก็คงไม่รับแอดมาเป็นแฟคชั่นหรอกเพราะว่าเราไม่มีคอมมิวนิสต์ฉะนั้นก็คงต้องถือว่าคงต้องหยุดโปรเจกต์ออสเตรียฮังการีไปก่อนละกันเนาะจริงๆแอดก็ไม่อยากหยุดหรอกนะแต่มันไม่ค่อยไหวครั้งนี้ก็ถือว่าคงต้องจบวิดีโอแค่นี้ก่อนละกันแล้วก็แอดคงต้องมาต่อในวิดีโอหลังเนาะถ้าแอดไม่ลืมอ่ะนะงั้นก็ตามนั้นนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้ากับออสเตรียฮังการีถ้าเกิดแอดไม่ขี้เกียจหรือไม่ก็แอดก็จะไปหาพวกแบบมอดรูท56อะไรอย่างงี้เพราะเหมือนก็เห็นว่ามันค่อนข้างน่าสนใจแต่วันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายนะฮะ